าวายสวัสดีค่ะผู้ชมวันนี้นะคะฮาวายขอนำเสนอนะคะบาร์บีคิวไฟนรกค่ะไม่รู้จะแรงไปถึงไหนนะคะคนใจร้อนนะคะทำอะไรก็จะแนวนี้ท่านผู้ชมค่ะฉีดเข้าไปค่ะน้ำมันฉีดเข้าไปนะคะคือเรามีการทำอาหารที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงท่านผู้ชมค่ะบอสเนี่ยเขาอาจจะทำบาร์บีคิวนะคะก็ปีนึงก็2ครั้งปล่อยเข้าไปค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างจะใหม่หมดจริงๆนะคะอันนี้ก็เพิ่งซื้อมานะคะเป็นอุปกรณ์เหมือนของเล่นเด็กท่านผู้ชมค่ะแต่ฮาวายคิดว่านะต้องอร่อยแน่นอนนะคะแล้วก็การควบคุมไฟของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างร็อกซี่เนี่ยนะคะเป็นเหมือนบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทสำหรับฮาวายมากนะคะและฮาวายจะหมั่นเคี่ยวเขาตลอดเวลาแล้วก็เขาก็จะสงสัยตลอดเวลาและมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าเราจะคุยอะไรกันฮาวายคุยโทรศัพท์หรืออะไรแบบนี้นะเขาก็จะมาคุยโทรศัพท์ด้วยแล้วเขาก็จะรู้ค่ะผู้ชมแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะคะมีความโกรธด้วยนะฮาวายจะมาเล่าให้ฟังว่าเวลาพาเขาไปเดินท่านผู้ชมค่ะและเนื่องจากว่านะบางทีแบบเด็กนักเรียนเขาเลิกเรียนใช่ไหมฮาวายก็กล่าวว่าบอกเขาว่าเออเดี๋ยวเราค่อยไปเดินใหม่ก็แล้วกันนะกลับเข้าบ้านก่อนเขาจะโกรธมากนะเขาจะโกรธมากแล้วเขาก็จะแบบกระโดดอ่ะกระโดดใส่ฮาวายมาเกาะตัวฮาวายแล้วก็แบบพูดอ่ะว่าเพราะอะไรอะไรแบบนี้ฮาวายก็บอกว่าเด็กเขาเดินอยู่มันไม่สะดวกเพราะว่าแกก็กลัวเขาเขาก็กลัวแกประมาณนั้นอธิบายกันจนเถียงกันจนมาถึงบ้านเอางั้นดีกว่าแล้วก็ไม่นานนะฮาวายก็พาเขาออกไปนะฮาวายคิดว่าเออแบบประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยพาเขาออกไปฮาวายอธิบายเดินไปอธิบายไปว่าเราจะต้องเข้าใจสถานการณ์ของโลกด้วยอะไรแบบนี้นะเขาก็หันกลับมองฮาวายนะบางทีแบบร็อกซี่เป็นหมาที่ฉลาดและเข้าใจและฮาวายคิดว่านะสามารถที่จะเข้าใจเขาเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่อยู่ด้วยกันมาบาร์บีคิวไฟนรกท่านผู้ชมค่ะแล้วเมื่อเรานะคะทำอาหารบาร์บีคิวไปถ้าเผื่อว่าทำไฟธรรมดาแบบนี้นะฮาวายคิดว่าไม่มีปัญหาท่านผู้ชมค่ะเพราะว่านะการทำบาร์บีคิวอ่ะมันจะมีขั้นตอนนะคือแบบว่าถ่านอ่ะถ้ามันแบบว่าร้อนแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ปิดซะแล้วก็เปิดที่ระบายพอเปิดที่ระบายเนี่ยนะคะไฟอ่ะมันก็จะไม่ดับท่านผู้ชมจริงไหมไฟมันก็จะแบบมีขึ้นมีลงอะไรแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วยังไงรู้ไหมด้วยความที่เราอยู่ตึกเดียวกับออฟฟิศนะเขาก็เดินมาเขาก็เลยบอกว่าออสตินเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้มีเตาบาร์บีคิวในอพาร์ตเมนต์ทุกที่แต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าทุกที่นะที่ฮาวายเห็นนะที่เนี่ยมีเตาบาร์บีคิวหมดบางที่อ่ะบางห้องอ่ะเขามีเตาบาร์บีคิวใหญ่มากแล้วเขาจะบาร์บีคิวตอนไหนแล้วมะบาร์บีคิวตอนที่ออฟฟิศปิดแล้วเออเราทำกลางวันแสกๆเลย32องศาโอ้โหเผาไปเลยฮาวายก็แบบว่าประมาณว่าเออให้กำลังใจเนอะแล้วอย่างหนึ่งอะร็อกซี่เขาอะชอบกระโจนดูที่ตรงกำแพงด้วยไงแล้วเขาก็มีความสุขในการที่จะแบบมีส่วนร่วมอะท่านผู้ชมฮาวายคิดว่าเออไม่เป็นไรนะอะไรแบบเนี้ยมานั่งด้วยกันสักพักก็ได้แล้วล็อกซี่ก็มีความสุขประมาณนี้นะล็อกซี่ก็เพลินอะนะคะแล้วเขาก็รู้มะไอกระดูกอะที่มันเป็นเหมือนโครงกระดูกวัวเนาะเป็นซี่ซี่อะล็อกซี่ชอบมากแล้วก็เก็บเป็นของเล่นแล้วเพื่อนๆเชื่อไหมว่าเขาอะนะหยิบมาทีละอันจากจานข้าวเขาอะเอามาเรียงที่ห้องดูทีวีอะแล้วฮาวายเอาไปเก็บนะก็เอาจับมาเรียงอีกแบบถ้าเปิดมา3รอบจับมาเรียงอีกฮาวายไม่จับละปล่อยเขาเล่นไปแล้วก็มีความสุขไปนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ในวันนี้นะฮาวายก็มาเล่าถึงความน่ารักของร็อกซี่นะคะแล้วก็มาคุยเรื่องบาร์บีคิวนรกของบอสค่ะโอ้โหนรกไม่ไหวจริงๆท่านผู้ชมค่ะจะถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากบอสนะคะเขามีฝีมือในการทำอาหารแต่ว่าเวลาอาจจะไม่มีนะคะท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะกินอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองฝีมือฮาวายหรืออาหารซื้อนะคะถ้าอยากทานบาร์บีคิวนะก็ไปซื้อเอาจบนั่นเองนะคนละจานก็จบแล้วนะคะชีวิตไม่คิดอะไรมากถ้าวันไหนเขานึกครึ่งพรึ่งมาอย่างนี้ฮาวายก็จะไม่ขัดนะแต่สรุปแล้วอะเตาบาร์บีคิววันนี้เราก็ไม่ได้ใช้อีกนะนอกจากว่าเราจะไปแคมปิ้งหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูในโอกาสหน้าแล้วกันว่าจะมีโอกาส
ไปทำบาร์บีคิวตรงไหนหรือเปล่านะวันนี้ฮาวายกับบล็อกซี่ขอลาไปก่อนนะคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ